ในเหตุผลประการที่หนึ่งที่พี่น้องก็จะต้องเดินไปในแนวทางของพลังประชารัฐด้วยกับเราและพี่น้องก็ต้องไปบอกเพื่อนๆหรือพี่ป้าน้าอาที่ไม่ได้มาฟังวันนี้ในเหตุผลข้อที่หนึ่งหลายท่านคงพูดแล้วว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งของเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวที่มีอยู่ในอดีตให้หมดไปและมันจึงเป็นเรื่องที่ยังไม่เก่าจนเกินไปถ้าเราพลาดพลั้งได้ผู้แทนเป็นเสื้อแดงหรือเป็นเสื้อเหลืองเข้าไปแล้วโอกาสในการตั้งรัฐบาลมันจะมีหรือพี่น้องแต่พลังประชารัฐคือทางสายกลางเราไม่มีศัตรูทางการเมืองหากว่าเรามีผู้แทนที่สามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่าถ้าเรามีผู้แทนราษฎรไม่ครบ375คนก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเราไม่มีปัญหานี่คือข้อที่หนึ่งจุดแข็งของพลังประชารัฐในข้อที่2เราสามารถต่อยอดนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อยและบัตรผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่ว่าพี่น้องจะได้สิทธิประโยชน์เท่าที่รู้ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้สิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มอีกมากมายหลายอย่างในวันข้างหน้ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาของบุตรหลานของท่านหรือเรื่องอื่นๆเพราะมันเป็นช่องทางที่รัฐบาลจะได้ใช้ประสานงานติดต่อกับพี่น้องประชาชนและเราก็จะทวีขยายฐานให้มันกว้างขึ้นไปอีกซึ่งวันนี้ถ้าผู้คนที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทก็ไม่มีสิทธิ์แต่เราจะขยายฐานออกไปในวันข้างหน้าเมื่อเราเป็นรัฐบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เฉพาะแต่เรื่องของบัตรสวัสดิการเท่านั้นเรื่องการช่วยเหลือเมื่อกี้ผมลงจากรถได้ฟังจากพี่น้องพูดถามถึงเรื่องข้าวเรื่องอ้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนให้ฟังเลยว่าพวกเราก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองกันในครั้งนี้ได้รับการปรึกษาหารือจากคนในรัฐบาลในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรผมก็บอกกับรัฐบาลไปว่าเราทำตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะรัฐบาล